เราจะแก้ฝุ่นยังไงซึ่งเยอะมากผมถ่ายรูปมาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยดูแบบนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรสะอาดสะอ้านดีแต่พอเราขยายใหญ่จะเห็นเป็นจุดขาวๆเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะขาวๆเนี่ยขาวๆจุดขาวๆเล็กๆเนี่ยนี่คือฝุ่นที่มันเกิดขึ้นตอนถ่ายก็ไม่ได้ดูอย่างละเอียดว่ามีฝุ่นก็เช็ดแล้วตอนถ่ายก็เช็ดแล้วแต่ก็คิดว่าเอาฝุ่นออกหมดเนี่ยขาวๆที่เห็นเนี่ยฝุ่นทั้งนั้นเนี่ยฝุ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยเม็ดขาวๆเนี่ยโอ้ยงานใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็ต้องมานั่งแก้ทีละจุดทีละจุดลบฝุ่นทุกเม็ดแล้ววิธีลบฝุ่นเราก็ใช้ตัวนี้ฮะตัวนี้เนี่ยตัวสปอตรีมูฟเวอร์สปอตรีมูฟเวอร์หรือตัวคีย์ลัดก็คือตัวคิวนะใช้ตัวนี้เพื่อที่ใช้ในการแก้ฝุ่นเดิมถ้าตรงเนี้ยตรงVisualize spot ตรงนี้นะถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเห็นเป็นแบบภาพจริงสีจริงนะเม็ดขาวๆนี่คือที่เราจะลบถ้าเราจะลบแล้วก็เนี่ยถ้าเราสามารถขยายตัว spot ให้เล็กใหญ่ได้โดยการสกอร์ที่ตัวเมาส์ได้แล้วมันก็จะแตมลบจุดตรงนี้ต่างๆเนี่ยตอนนี้จำนวนมันเยอะถ้าเราดูแบบนี้บางทีมันดูแล้วมันไม่คล่องตัวเราอยากจะดูแบบให้มันชัดๆเด่นๆเพราะาบางจุดมันไม่ค่อยจะไอ้นั่นชัดมากเราสามารถดูได้โดยการไปติ๊กตรง Visual Light Spot ข้างล่างตัวนี้นะฮะถ้ากดปุ๊บมันจะอะไรที่เป็นสีขาวนั่นแหละคือฝุ่นทั้งนั้นเลยครับที่เห็นเนี่ยฝุ่นทั้งนั้นที่เห็นเม็ดขาวๆแต่ไม่หมดเนี่ยคือฝุ่นเนี่ยฝุ่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องมานั่งแก้ทุกจุดที่เกิดขึ้นบนงานนี้แก้กันอ้วกเลยครับก็เนี่ยก็ต้องมานั่งไล่แก้ทีละรูปทีละไอ้ทีละสปอตทีละจุดทีละจุดก็คลิกไปนะฮะคลิกไปไล่ไปเรื่อยๆใจเย็นๆแก้ไปเรื่อยๆเนี่ยเยอะมากตอนถ่ายก็เช็ดแล้วคิดว่าฝุ่นคงไม่มีแต่พอเอาเข้าจริงๆฝุ่นเยอะมากเนี่ยก็ต้องมาแก้ไล่แก้พอเราติ๊กเรากดตรงไหนตรงจุดสีขาวเนี่ยมันไปสแตมป์ตรงไหนเนี่ยถ้ามันสแตมป์ตรงที่มันไม่มีจุดก็โอเคแต่ถ้ามันไปสแตมป์ตรงมีจุดมันก็จะมีจุดด้วยกันเห็นไหมก็เท่ากับเราจะต้องคอยดูด้วยว่าเวลาเรากดตรงนี้แล้วไอ้ตัวที่มันไปตัวคอนดิ้งมาเนี่ยเราก็ต้องไออยู่ตรงที่มันไม่มีจุดทำไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆค่อยๆลบเยอะมากฝุ่นเป็นร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องไปแซมตัวโดนที่มันมีจุดเราก็ต้องเลื่อนไม่ให้มันโดนตรงที่มีจุดขยายขึ้นนิดนึงถ้ามันอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยหลายๆจุดเนี้ยเราก็ขยายสปอตตัวเราให้ใหญ่ขึ้นแล้วไปสแตมป์ตรงที่ว่างมันก็จะได้เร็วขึ้นเพราะไม่งั้นถ้ามาเอาจุดเล็กๆเนี้ยตายเยอะมากตรงไหนถ้ามันไปสแตมป์โดนตรงที่มีเม็ดฝุ่นเราก็ขยับออกซะอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเราก็สแตมป์ต่อเสียเวลามากต้องมานั่งไล่ตอนถ่ายพวกเราต้องคอยระมัดระวังเรื่องนี้นี่ขนาดระมัดระวังแล้วยังเจอฝุ่นเยอะมากบางทีมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วบางทีมันถ่ายหลายชิ้นแล้วเราก็รีบๆแล้วเราก็ไม่ได้ดูรายละเอียดเยอะมากฝุ่นมันก็เต็มไปหมดเฮ้ยไม่สบายครับพี่น้องเนี่ยเยอะมากเลยฝุ่นรูปหนึ่งใช้เวลาสงสัยเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จถ่ายมาพันกว่ารูปต้องใช้เวลาทำนานมากถ้าเจอตรงไหนเยอะอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลามากไล่ลบไปเรื่อยๆถ้ามันไปโดนตรงไหนที่มีฝุ่นเราก็ต้องเก็บเราก็ต้องจับย้ายโดยการคลิกแล้วก็ลากอย่างเงี้ยมันไปโดนที่จะแต้มมีฝุ่นเราก็ไปไว้ตรงที่มันไม่มีฝุ่นแบบนี้เหมือนกันอะไรประมาณนี้แหละครับวิธีการลบฝุ่นถ้าเราอยากจะดูว่าเวลาที่แต้มเป็นยังไงจะดูเอาติ๊ก virtual spot ออก spot right เนี่ยก็จะเห็นว่าที่เราแก้ไปเนี่ยเป็นไงนะจากเดิมที่มันมีฝุ่นเต็มไปหมดตอนนี้ก็หายไปเยอะแล้วเปรียบเทียบ
ฝั่งซ้ายคือยังไม่ได้แก้ฝั่งขวาคือแก้แล้วดูจุดตรงนี้เนี่ยหายไปแล้วเห็นไหมหายไปเยอะมันแก้ไม่หมดฝุ่นเยอะมากวิธีการแก้ฝุ่นคงคร่าวๆประมาณนี้นะครับ